อ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันก่อนดีกว่านะครับเหมือนเป็นการทวนมาคอบเชนไกลๆนะครับแต่ว่าตัวอย่างค่อนข้างจะมีความซับซ้อนทีเดียวนะครับเราบอกว่า suppose that balls นะครับ are successively distributed among eight urns นะครับก็คือว่าตอนนี้เราจะเอาลูกบอลนะครับทีละลูกนะโยนเข้าไปในโถซึ่งมีทั้งหมด8โถนะครับคือตอนเริ่มต้นอ่ะมันก็จะมี8โถอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวาดรูปนิดนึงจะได้นิสิตจะได้พอเห็นภาพว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนิสิตอาจจะนึกภาพตามว่ามันมี8โถอยู่เสร็จแล้วนิสิตเนี่ยมีลูกบอลอยู่ไม่จํากัดหรอกเลยนะครับแล้วนิสิตก็พยายามที่จะเอาลูกบอลเนี่ยกระจายเข้าไปใน8โถนะครับเพราะเขาบอกว่าเนี่ย successively distributed among 8 urns นะครับก็คือโยนเข้าไปใน8โถนี้นะครับwhich each ball being equally likely to be put in any of these urn นะครับก็คือว่าในลูกบอลที่นิสิตมีอ่ะนิสิตก็จะใส่เข้าไปในโถโดยที่ถูกใส่เข้าไปในแต่ละโถเนี่ยด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันก็คือโยนเข้าไปอย่างสุ่มอ่ะนะครับทีนี้มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสมมุติว่าลูกบอลลูกที่1นิสิตไปอยู่ในโถที่6ใช่ไหมลูกบอลลูกที่2นิสิตก็อยู่โถที่7ลูกบอลลูกที่3อยู่โถที่2สมมุตินะครับลูกบอลลูกที่4นิสิตสุ่มได้โถที่7อีกมันก็อยู่นี้อีกนะครับแล้วสมมุติลูกที่5สุ่มได้โถที่8ก็จะอยู่นี้ลูกที่6ได้โถที่7อีกก็จะไปอยู่นี้อีกนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆเป็นลักษณะนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะใส่ทุกโถให้เต็มก่อนนะครับเราก็ไปได้คลาๆกันหมดนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าWhat is the probability that there will be exactly three non-empty urns after nine balls have been distributed? สิ่งที่เราต้องการหานะครับในข้อนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะมี3โถที่ไม่ว่างนะครับผมอ่านโจทย์ดีๆก็จะเป็น3โถที่ไม่ว่างก็คือ non-empty urns นะครับเราจะมี3โถที่ไม่ว่างนะครับเมื่อเราใช้ลูกบอลไปแล้ว9ลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการหาถูกไหมครับทีนี้เพื่อให้การนิยามมัลคอฟเชนมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหานะครับเราก็จะเขียนดีๆแล้วก็จะให้ xn นะครับเป็นจำนวนโถที่ไม่ว่างนะครับคราวนี้เป็นจำนวนโถที่ไม่ว่างนะครับหลังจากผ่านการโยนผ่านการใส่ลูกบอลไปแล้ว n ลูกนะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้เราจากการที่เราใส่ลูกบอลไปแล้ว n ลูกนะครับเราก็มาดูว่าจำนวนโถที่ไม่ว่างเนี่ยมีกี่โถนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะ state space ของ xn ทีเนี้ยก็จะมี0ถึง8จำนวนโถที่ไม่ว่างตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่0โถถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยนิสิตจะอยู่ที่ state 0เสมอเสร็จแล้วนิสิตจะสังเกตว่านะครับ p 0 1เนี่ยจะเท่ากับ1เสมอเพราะว่าตอนที่นิสิตเริ่มต้นเนี่ยนิสิตจะมีโถที่ไม่ว่างอยู่0โถนะครับแล้วนิสิตจะกระโดดไปที่มีโถที่ไม่ว่าง1โถเสมอเพราะว่าลูกแรกเนี่ยนิสิตต้องโยนเข้าไปกล่องใดกล่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย p 0 1เนี่ยจะเป็น1เสมอนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการหานะครับและสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยก็คือมันจะเป็น p ของจริงๆก็คือ0 3ยกกำลัง8นะครับจริงๆแล้วก็คือจากสเต็ปแรกเลยนะครับขอโทษทีกำลัง9จากสเต็ปแรกเลยนะครับก็คือ0แล้วก็คือนิสิตมีโถที่ไม่ว่างอยู่0โถนะครับนิสิตอยากจะหาว่าหลังจากผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ตามนะครับไฮไลท์สีฟ้าก็คือนิสิตมีโถที่ไม่ว่างอยู่0โถนะครับความหมายของเขาก็คือว่าหลังจากผ่านไป9สเต็ปนะครับเราจะหาความน่าจะเป็นที่จะมีโถที่ไม่ว่างอยู่3โถอ่ะตรงนี้ตรงกับสิ่งที่อยู่ในโน้ตอาจารย์แล้วนะฮะก็คือ p 0 3ยกกำลัง9นะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการหานะครับทีนี้นิสิตจะเห็นว่าเนื่องจากว่าสเต็ปแรกอ่ะนิสิตจะกระโดดจาก0เป็น1แน่ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนาะสเต็ปแรกนิสิตกระโดด0เป็น1แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกับ p 1 3ยกกำลัง8ถูกมั้ยฮะเพราะว่าสเต็ปแรกนิสิตต้องกระโดดไปที่สเต็ป1แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวถ้าเราคำนวณหา transition probability ได้แล้วเราเอาไปยกกำลัง8นะครับ
หมายถึงว่าหาเมทริกเป็นสถานะได้นะครับแล้วยกกำลังแปดเสร็จแล้วนิสิตก็จะสามารถที่จะไปดูค่าที่entry 1-3ได้นะครับตัวนั้นก็จะเป็นคำตอบของนิสิตนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างเมทริก P หรือเมทริกเปลี่ยนสถานะกันนะครับทีนี้เมทริกเปลี่ยนสถานะเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างเมทริกเปลี่ยนสถานะนะครับเขาบอกว่าเขาก็จะยุบเหลือแค่เมทริกน้อยๆนะครับจากเดิมที่มันมี state space 1-2ไปเรื่อยถึง8เนี่ยตอนนี้เรายุบ state 0ทิ้งไปเลยเพราะว่าเรา state 0เนี่ยมันกระโดดไปที่ state 1แน่ๆที่เวลาแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำเหมือนเราลืม state 0ไปเลยนะครับเราก็จะเหลือ state 1 state 2 state 3อย่างนี้นะครับแล้วก็ state มากกว่า3นะครับ state ที่มากกว่า3เราจะยุบรวมกันเดี๋ยวนี้สิจะเห็นว่าทําไมเราถึงยุบรวมกันได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เราสร้างมาคอฟเชนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นที่เราต้องการ state 4 5 6 7 8แยกกันนะครับเราสามารถยุบรวมกันไว้เป็น state เดียวที่มากกว่า3ได้เลยเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าเพราะอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะหาสมาชิกในเมทริกเปลี่ยนสถานะนะครับสมมุตินะครับผมจะไฮไลท์สีเหลืองนะฮะสมมุตินิสิตเริ่มต้นที่1ก็คือนิสิตมีโถที่ไม่ว่างอยู่1โถนะครับหลังจากที่นิสิตรู้ว่านิสิตมีโถที่ไม่ว่างอยู่1โถเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็จะออกความน่าจะเป็นที่จะมีโถที่ไม่ว่างอยู่1โถเหมือนเดิมเนี่ยด้วยความน่าจะเป็น1ใน8ถูกไหมฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่นิสิตเนี่ยเลือกที่จะโยนลูกบอลเข้าไปที่โถเดิมแล้วก็คือ1ใน8นะครับก็คือความน่าจะเป็นที่จะตกโถเดิมอ่ะคือ1ใน8ความน่าจะเป็นที่จะตกที่โถอื่นๆเนี่ยก็คือ7ใน8ถูกไหมครับแล้วถ้ามันไปตกที่โถอื่นๆเนี่ยมันก็จะทําให้โถที่ไม่ว่างเนี่ยมี2โถเพราะฉะนั้น1ด้วยความน่าจะเป็น1ใน8เนี่ยจากสเต็ป1นิสิตก็จะกระโดดไปที่สเต็ป1ด้วยความน่าจะเป็น7ใน8เนี่ยจากสเต็ป1นิสิตก็จะกระโดดไปที่สเต็ป2ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะมีโถที่ไม่ว่างเพิ่มขึ้นทีนี้ต่อมาอันที่เหลือก็จะเป็นศูนย์นะฮะต่อมาเรามาดูที่แถวต่อมานะครับถ้านิสิตเริ่มต้นที่สเตจสองก็คือนิสิตเนี่ยรู้ว่านิสิตมีโถที่ไม่ว่างอยู่สองโถนะครับผมเพื่อให้รูปสอดคล้องนะครับผมจะกลับไปที่นี่สมมุติว่านิสิตมีโถที่ไม่ว่างอยู่สองโถนะครับเรามาดูว่าโอกาสที่นิสิตจะเกิดขึ้นก็คือมันไม่มีทางกลับไปสเตจหนึ่งแน่ๆนะครับถูกไหมมันไม่มีทางกลับไปสเตจหนึ่งแน่ๆเพราะมันมีโถที่ไม่ว่างอยู่สองโถละทีนี้สิทธิ์ก็บอกว่าด้วยความน่าจะเป็น2ใน8เนี่ยมันก็จะโยนลูกบอลเนี่ยไปที่โถที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นความน่าจะเป็น2ใน8นะครับทีนี้ความน่าจะเป็น6ใน8เนี่ยนิสิทธิ์ก็จะได้โถที่ไม่ว่างเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันก็จะไปกระจายอยู่ในโถที่นิสิทธิ์ยังไม่มีนะฮะความน่าจะเป็นที่จะไปที่โถมากกว่า3ก็ไม่ได้เพราะว่าเรากำลังดู1สเต็ป transition probability นะครับทีนี้ต่อมา3นะครับจากสเต็ป3นะครับสมมุติว่ามีโถที่ไม่ว่างอยู่นะตอนนี้3โถนะครับก็จะเป็น1ก็จะเป็น2สมมุติ3โถนี้นะครับเนี่ยความน่าจะเป็นตรงนี้จะเป็น0 0 3ใน8ใช่ไหมฮะที่มันจะอยู่ที่เดิมที่สเต็ป3นะครับแล้วก็ถ้ามันไปกองที่สเต็ปใหม่นะครับใดๆเนี่ยนะครับไปกองอยู่ที่โถใหม่ใดๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น5ใน8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกระโดดไปที่สเต็ปที่มากกว่า3นะครับสาเหตุที่อาจารย์หยุดแค่นี้เพราะว่าแน่นอนที่สุดนะครับเราสนใจแค่ตัวนี้เองนะครับขอโทษทีเราสนใจแค่ P13 นะครับซึ่งเดี๋ยว P13 เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาสเตทที่มากกว่า3เข้ามายุ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามากกว่า3แล้วนะครับถ้าสมมุติเราเจอโถที่ถ้าเราอยู่ที่สเตทที่เรามีโถที่ไม่ว่างอยู่มากกว่าเท่ากับมากกว่า3โถเนี่ยก็คือ4โถขึ้นไปแล้วนะครับยังไงนิสิตโยนเข้าไปยังไงไม่ว่าจะลูกบอลลูกถัดไปจะไปอยู่ที่โถไหนก็ตามเนี่ยก็จะยังอยู่ที่สเตทมากกว่า3เหมือนเดิมสาเหตุที่เราจะยุบสเตทมากกว่า3เราไม่เขียนแยกเป็น4 5 6 7 8เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาเมทริกซ์ P ไปยกกำลัง8นะฮะแล้วเราจะสนใจตำแหน่งที่อาจารย์กรอบอยู่ตำแหน่งเนี้ยว่าเป็นเลขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้สนใจสเตทมากกว่า3เดี๋ยวเราสนใจตรงนั้นอยู่ว่า P13 ยกกำลัง8เป็นอะไรนะครับนิสิตก็เอาตัวนี้ไปยกกำลัง8นะครับได้เลขออกมาเป็นอะไรก็ตัวนั้นแหละฮะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขอstop share นิดนึงนะฮะเราจะไปกด Excel กันดีกว่านะฮะว่า P ยกกำลัง8เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลานิสิตมีเมจิกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกกำลัง8แล้วกันนะครับ 0.125 นะครับคือ1ส่วน8แล้วก็ต่อมานะครับก็คือ7ส่วน8นะครับ
นิสิตบอกว่านิสิตไปคำนวณเองน่าจะเร็วกว่าตรงนี้0.875นะครับแล้วก็0.0นะครับต่อมาแถวที่2นะครับคือ0 1ใน4นะครับก็คือ0จุดเท่าไหร่เอ่ย1ใน4นะครับ0.25นะครับแล้วก็0.75นะครับแล้วก็0เดี๋ยวผมเพิ่มฟอนต์หน่อยแล้วกันนะฮะนิสิตจะได้เห็นนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาก็จะเป็น0.0นะครับแล้วก็3ใน8นะครับก็จะเป็น0.375แล้วก็5ส่วน8นะครับก็คือ5ส่วน8ก็1ไปลบอันนั้น0.625นะครับแล้วก็0.0001นะครับอ่ะได้แล้วนะครับสักทีนะครับแล้วเราก็พิมพ์เท่ากับคูณเมทริกซ์นะครับ M multiplication นะครับแล้วก็ลากเลยนะครับตัวนี้นะครับคอมม่าตัวเดิมนะครับเราเอาเมทริกซ์นี้มาคูณกัน2ครั้งก่อนนะครับจะลากสีแดงกับสีน้ำเงิน2ครั้งคูณนะครับอ่ะอันนี้คือเมทริกซ์ A กำลัง2ถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราเอา A คูณ A เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะคำนวณ A กำลัง4ได้ด้วยการเอา A กำลัง2มาคูณกันอีกนะครับเป็น multiplication นะครับตัวนี้คูณเข้าไปนะฮะนี่คือสีเมทริกซ์คูณ4เมทริกซ์นะครับกับตัวนี้สีแดงนะครับปึ๊บนี่คือเมทริกซ์กำลัง4นะครับนิสิตจะเห็นว่าเลขตรงคอลัมน์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนะครับมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเราอยากสนใจว่าเดี๋ยวผ่านไป8สเต็ปจะเป็นเท่าไหร่นะครับพอเอากำลัง4มาคูณกัน2ครั้งก็จะเป็นกำลัง8ใช่ไหมครับเท่ากับ m multiplication นะครับแล้วก็ตัวนี้คือในออนไลน์มันคงจะมีเครื่องมือเครื่องคิดเลขให้นิสิตคำนวณเมทริกซ์ยกกำลัง8นะครับแต่ว่านี่ผมใช้Excel เอานะครับได้แล้วนะครับก็คือเลขตัวนี้นะครับก็จะออกมาเป็น 0.00757 นะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับนี่คือเมทริกA เมทริกที่เริ่มต้นแล้วนิสิตเอาไปยกกำลัง8ครั้งนะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้ 0.00757 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ iPad นะครับปรากฏว่าที่เห็นหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวผมลอกตัวเลขใน Excel ของผมมาก่อนนะครับตัวเลขอื่นเป็นอะไรไม่รู้นะฮะกาไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้เราก็คำนวณไปแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตเนี่ยสามารถหา probability ได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับแต่ว่าตำแหน่งเมื่อกี้ตรงนี้เป็น 0.00757 นะครับเพราะฉะนั้นนี้คือคำตอบนั่นเองนะครับข้อนี้ซึ่งโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์ที่ยากนะครับอาจารย์ยังคือถ้าคิดเองจริงก็คิดไม่ออกหรอกนะฮะก็คือต้องอ่านหนังสือเอาแล้วก็ดูตัวอย่างเอาแล้วก็อธิบายตามนะครับทีนี้ก็คือแต่ถ้านิสิตเห็นเทคนิคเราครั้งหนึ่งเนี่ยนิสิตก็น่าจะพอคุ้นเคยเนาะทีนี้เราได้ p กำลัง8ออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาดูตำแหน่ง p138 นะฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการหานะครับคำตอบเราก็คือ 0.00757 นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นที่หลังจากการใส่ลูกบอลไปแล้ว9ลูกเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะมีอยู่3โถที่ไม่ว่างก็จะเป็นโถนี้นะครับโอเคนะฮะนั่นคือตัวอย่างในข้อนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการจบเรื่องมาคอฟเชนอย่างสวยงามแต่ว่าแอบทุลักทุเลนิดนึงนะครับอ่านโจทย์ผิดตอนแรกนี่ก็คือจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับมาคอฟเชนที่ยากขึ้นนะครับนี่จะเห็นว่ามาคอฟเชนของเราเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่ง่ายเลยนะครับจนไปถึงยากๆนะครับง่ายที่สุดก็คือตัวอย่างที่เป็นการพยากรณ์อากาศเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเมทริกซ์2คูณ2ที่จะเห็นว่าสร้างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงตัวอย่างในลักษณะนี้นะครับทีนี้คำถามของบางคนก็จะมีคำถามว่าบางทีเนี่ยนะครับเราไม่ได้สนใจหรอกว่าเราเริ่มต้นที่สเตทไหนนะครับเราสนใจแค่ว่าปลายทางเนี่ยมันอยากจะไปหยุดที่สเตทไหนนะครับแบบนี้เนี่ยนิสิตก็จะได้ไปเรียนในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นเรื่องของ limiting distribution นะครับก็คือว่าเราไม่ได้สนใจมากว่าเราจะเริ่มต้นที่สเตทไหนแต่เราจะสนใจพฤติกรรมในอนาคตว่าพฤติกรรมถ้าเวลาของ n เนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆนะครับตัวมาคอฟเชนเองเขาจะมีโอกาสที่จะไปอยู่ที่สเตทไหนบ้างด้วยความนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็คือ limiting distribution นะครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้านิสิตอยากรู้นะครับว่า limiting distribution เนี่ยมันหาได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่านิสิตยังไม่พูดถึงการ take limit อะไรก็ตามเนี่ยนะครับในหนังสือเพราะว่าจะเมนชั่นเอาไว้ว่าสมมุตินิสิตอยากจะหาตัวที่ผมไฮไลท์คือความน่าจะเป็นที่นิสิตจะไปหยุดที่สเตท J
ณเวลา N เนี่ยโดยที่นิสิตยังไม่ได้สนใจว่าเงื่อนไขตอนแรกสุดนิสิตอยู่ที่สเตทไหนเนี่ยถ้านิสิตนึกภาพแบบง่ายๆกำปั้นทุบดินเนี่ยนิสิตจะเห็นว่ามันจะสามารถใช้กฎlaw of total probability ที่นิสิตเรียนมาตอนเลคเชอร์สัปดาห์แรกได้ก็คือว่านิสิตจะหาความน่าจะเป็นที่จะไปอยู่ที่สเตท J ณเวลา N ถูกไหมล่ะนิสิตอยากรู้ว่ามันจะหาได้ยังไงนิสิตก็ไปคอนดิชัน on สเตท0ว่าณสเตท0น่ะคุณอยู่ที่เวลาไหนคุณอยู่ที่สเตทไหนนะครับถ้านิสิตไปทำแบบนี้เราก็ใช้ law of total probability เนี่ยรวมกันให้ได้ทุกเคสเลยนะครับซึ่งในที่นี้ก็สเตท i อาจจะมีได้ infinite state ถูกไหมล่ะนิสิตก็ไปใช้ law of total probability ออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะเขียนเป็น notation แบบได้แบบ Markov chain ที่เห็นนะครับโดยที่เงื่อนไขนิสิตเนี่ยนิสิตจะต้องรู้ตัว alpha i ก่อนซึ่ง alpha i เนี่ยก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่นิสิตจะไปอยู่ที่สเตท0ความน่าจะเป็นที่นิสิตจะอยู่ที่สเตทต่างๆที่เวลา0นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไอเดียที่เดี๋ยวเราจะเอามาใช้ตอนที่เราเรียน limiting distribution ทีนี้เข้ามาสู่เลคเชอร์วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเรื่องของclassification of states นะครับทีนี้นะครับ state space ของนิสิตเองนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าพอมันมีสเตทหลายๆสเตทเนี่ยเราก็สนใจว่าแต่ละสเตทมันเดินไปมาหาสู่กันได้หรือเปล่านะครับคำแรกที่เราจะนิยามก็คือว่าเราจะบอกว่าสเตท J เนี่ยมัน accessible นะครับจากสเตท I เนี่ยถ้าเกิดว่า PIJ ยกกำลัง N เนี่ยมากกว่า0ก็คือตรงนี้นะครับเราจะบอกว่าถ้านิสิตมีสเตทอยู่2สเตทคือ I กับ J อ่ะนะครับถ้านิสิตสามารถเดินจาก I ไป J ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็น1สเต็ปนะครับ there exists อ่ะนิสิตก็คือ for some อ่ะคือถ้านิสิตมี n สักตัวหนึ่งนะครับที่มากกว่า0เนี่ยที่นิสิตเดินจากสเต็ป I ไปสเต็ป J ใน n สเต็ปได้นะครับคือ probability ไม่เป็น0นะครับเราก็จะบอกว่าสเต็ป I มันอาจจะโยกโยไปที่ไหนก่อนก็ได้ไม่รู้แหละนะครับอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันสามารถเดินไปที่สเตจ J ได้ณ time step 1นะครับมันเดินที่สเตจ J ได้มีโอกาสที่จะเดินไปได้นะครับอันนี้คือสเตจอยู่นะครับเราก็จะบอกว่าสเตจ J เนี่ยมัน accessible from state I ซึ่งก็ make sense นะครับ accessible ภาษาไทยก็คือเข้าถึงได้ถูกมั้ยฮะสเตจ J เนี่ยมันก็จะสามารถไปถึงได้โดยเริ่มจาก state I นะครับนั่นก็คือนิยามของ accessible นะครับทีนี้เดี๋ยวถ้ามัน accessible สองข้างเนี่ยมันก็จะเรียกว่า communication นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปนิยามในสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าพอ accessible เสร็จนะครับเขาก็จะนิยาม communication accessible เนี่ยไม่ได้มีอะไรสำคัญมากแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือ communication นะครับเราจะบอกว่าสองสเตทของเรานะครับก็คือ I กับ J เนี่ยมันจะ communicate นะครับเขียนด้วยสัญลักษณ์คือ i แล้วก็คล้ายๆก็ต่อเมื่อนะครับ i ก็ต่อเมื่อ j ตัวนี้นะครับความหมายก็คือว่าจากสเตท i นะครับ i สเตท j เนี่ยนิสิตจาก i ไป j นิสิตก็ทำได้จาก j กลับมา i นิสิตก็ทำได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปกลับที่1สเต็ปนะฮะตัวนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ n สเต็ปในการเดินจาก i ไป j ได้จาก j กลับมา i เนี่ยนิสิตอาจจะใช้ m สเต็ปในการเดินก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีพาร์ทอยู่พาร์ทนึงอะที่นิสิตสามารถเดินจาก i ไป j ได้แล้วก็จะเดินจาก J กลับมา I ได้แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเรียกว่ามัน communicate กันนะครับซึ่งการ communicate เนี่ยมันจะเป็น equivalent relation นะครับในทาง math แล้วเนี่ยมันจะเป็น equivalent relation นะครับคำว่าเป็น equivalent relation ก็คือว่าถ้านิสิตรู้อะว่า I กับ J อะ communicate กันเมื่อไหร่นะครับนิสิตก็จะได้สมบัติสะท้อนถ่ายทอดแล้วก็สมมาตรมาอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้านิสิต อยู่ที่สเตท i ใช่ไหมล่ะนิสิตมันก็ต้องสะท้อนกับสเตท i ด้วยก็คือพูดง่ายๆก็คือจากสเตท i เนี่ยไปสเตท i อ่ะนิสิตต้องทำได้อยู่ละนะครับก็คือใช้เวลา n เท่ากับ0ก็คือไม่ไปไหนเลยนั่นแหละนะครับแล้ว i มันก็จะหมุนกลับมาที่ตัวเองได้นะครับแล้วก็จากสเตท i ถ้าเรารู้ว่า i เนี่ย communicate กับ j เนี่ยมันก็จะได้ด้วยว่า j ต้อง communicate กับ i ซึ่งก็แน่ๆอยู่ละเพราะว่า i กับ j มันวิ่งไปมาหาสู่กันได้นะครับข้อ1กับข้อ2เนี่ยชัดมากนะครับส่วนข้อ3เนี่ยถ้า i กับ j เนี่ยมันวิ่งไปมาหาสู่กันได้นะครับและนิสิตก็รู้ว่า j กับ k เนี่ยมันวิ่งไปมาหาสู่กันได้
นะครับมันก็จะต้องได้ด้วยว่า i กับ k เนี่ยวิ่งไปมาหาสู่กันได้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้านิสิตไป proof เนี่ยจริงๆมันก็จะต้องอาศัยไอ้เจ้าตัวเข้าที่เข้าใจนะฮะก็จะต้องอาศัยตัว Chapman Komogorov นะครับว่าว่าจาก i ไป k อ่ะนะครับนิสิตไปพักระหว่างทางที่ j ได้นะครับคือ i กระโดดไป j ก่อนแล้วก็ j กระโดดไป k นะครับซึ่งในหนังสือจะมี proof นะฮะแล้วก็จาก k กลับไป i นิสิตก็ไปพักที่สเตจ j ก่อนก็คือจาก k ไป j ได้แล้วก็ j กลับไป i ได้นะครับทีนี้ไอการที่มันพักระหว่างทางเนี่ยเวลานิสิตไปเขียนใช้ลักษณ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการใช้ Chapman Komogorov Equation นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัว communication เองเขาก็จะมีสมบัติ3ข้อที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเขาเป็น equivalent relation นะครับพอเป็น equivalent relation เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านสิทธิ์จำได้ตอนที่เรียนปริ้นแมทนะฮะมันก็จะเกิดคลาสขึ้นมาถูกไหมคือมันก็จะเกิดคลาสขึ้นมาย่อยๆซึ่งในแต่ละคลาสเนี่ยเขาก็จะมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะครับสมบัติของคลาสที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามาคอฟเชนเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นคัดคลาสได้จากการที่เรานิยามคอมมูนิเคตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาคอฟเชนเนี่ยมีคลาสเดียวจริงๆนะครับก็คือไม่สามารถที่จะ reduce ได้แล้วนะครับเราก็จะเรียกมันว่า irreducible นะครับมาคอฟเชนนั้นก็จะมีคลาสเดียวทีนี้สำหรับในคลาสนี้เนี่ยนะครับในรายวิชานี้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการให้นิสิตมานั่งพิสูจน์ว่ามีกี่คลาสแบบยากๆนะครับเวลาเจอโจทย์จริงๆนิสิตสามารถอธิบายสั้นๆว่าจากมาคอฟเชนเนี่ยนิสิตวาดแผนภาพแล้วนิสิตเห็นแล้วว่ามันมีกี่คลาสนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันสมมุติว่านิสิตเจอโจทย์แบบนี้นะครับซึ่งในการบ้านก็อาจจะโดนถามแหละว่ามีมาคอฟเชนที่มี transition matrix p แบบนี้นะครับเป็น one step transition matrixนี่สมมุติอาจารย์ให้นิสิตแสดงว่ามันมีกี่คลาสแล้วมัน irreducible ไหมนิสิตทำยังไงนิสิตดูนะครับสมมุติว่านิสิตเจอตัวนี้เนี่ยตัว p ตัวนี้ใช่ไหมฮะนิสิตจะเห็นว่ามันมี3คลาสก็คือ0 1 2 0 1 2เพราะฉะนั้นเวลานิสิตวาดรูปนิสิตก็จะเห็นว่าอ่ะสมมุตินะผมมีสเตท0สเตท1แล้วก็สเตท2ครับนิสิตจะเห็นว่าจากสเตท0นิสิตจะวิ่งเข้าตัวเองได้ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2เนาะจากสเตท0นิสิตจะวิ่งไป1ได้ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2หมดละจากสเตท1นะครับนิสิตจะวิ่งไปสเตท0ได้ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2นะครับแล้วก็จากสเตท1นิสิตจะวิ่งเข้าตัวเองได้ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน4นะครับแล้วก็จาก1จะวิ่งไป2ได้ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน4นะครับหมดละนะครับต่อมาสุดท้ายก็คือจากสเตท2นิสิตจะวิ่งเข้าได้คือ1กับ2นะครับกลับไปที่1ได้นะครับด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน3แล้วก็กลับมาที่ตัวเองได้ด้วยความน่าจะเป็น2ใน3ที่จะเห็นว่าพอนิสิตวาดแผนภาพเสร็จปุ๊บนะครับชัดเจนว่ามาคอฟเชนตัวนี้มัน irreducible ถูกไหมฮะเพราะว่านิสิตเริ่มต้นที่0นิสิตสามารถกระโดดไป1ได้นะฮะนิสิตสามารถกระโดดไป2ได้เพราะฉะนั้นสเตท0กับ2ถ้าขาเดียวแบบนี้เราก็เรียกว่าสเตท2เนี่ยมัน accessible from 0ทีนี้สิอยากรู้ว่า2 accessible from 0แล้วใช่ไหม0จะ accessible from 2ไหมก็คือถ้าเริ่มจาก2นะครับจะกลับไปศูนย์ได้ไหมก็มีผ่านนี้ไปได้นะฮะแล้วก็มีผ่านนี้ไปได้จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กับ2เนี่ยคอมมูนิเคทกันแน่นอนถูกไหมฮะมันเคลียร์ถูกไหมฮะแล้วก็ศูนย์ไป1ก็คอมมูนิเคทกันได้แน่นอนนะครับจากศูนย์ไป1ถูกไหมฮะเนี่ยนะฮะแล้วศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันก็คอมมูนิเคทกันได้หมดเพราะว่า1ก็คอมมูนิเคทไป2ได้นะครับนิสิตเห็นจากภาพชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเป็นคลาสเดียวกันนะครับตัวเนี้ยเป็นคลาสเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้It is clear that นะครับMarkov chain ขอย่อว่า MC นะครับ is irreducible นะครับมันก็ irreducible อยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือมี1 class นะครับit has one class นะครับก็คือ0 1 2นั่นเองนะครับมี class เดียวเลยนะครับจบนะครับแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยในข้อสอบนี้สิก็ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้ขอวาดแผนภาพนะครับแล้วก็ถ้ามัน irreducible นี่สิ่งที่บอกเลยว่า irreducible นะครับเพราะว่ามันเห็นจากแผนภาพอยู่แล้วว่าไปยังไงได้แต่ถ้าอยากจะเขียนให้ละเอียดนี่สิ่งก็บอกสิว่า0ไป2เดินทางไปยังไง2ไป0เดินทางได้ยังไงเขียนให้ครบทุกแบบนี่สิ่งก็จะบอกได้ละว่ามันอยู่คลาสเดียวกัน irreducible นะครับทีนี้เรามาดูในกรณีที่มันเป็น reducible บ้างนี่สิ่งจะทำยังไงอ่ะสมมติว่านี่สิ่งก็วาดรูปก่อนนะครับสมมติตัวนี้เนี่ยจะมี4สเตทเนาะคือ0 1 2 3นะครับทีนี้นี่สิ่งก็วาดรูปข้อนี้เนี่ยสิ่งจะเห็นว่ามันเหมือนมีบล็อกตัวนี้อยู่ใช่มั้ยศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันจะวิ่งไปหากันได้นะครับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยวิ่งไปหากันได้แบบนี้ถูกไหม
เพื่อให้ง่ายยังไม่เขียน probability แล้วกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นนิสิตจะเห็นว่าสเตจ2เนี่ยก็อยู่อีกที่หนึ่งซึ่ง2เนี่ยเขากระโดดไป0ก็ได้นะกระโดดไป1ก็ได้นะกระโดดเข้าตัวเองก็ได้นะหรือว่าเขาจะกระโดดไป3ก็ได้นะถูกไหมครับทีนี้อีพวกสเตจ3ก็คือกูเข้าตัวเองเดียวเลยคำนั้นจะเป็นหนึ่งที่จะเห็นว่าแผนภาพแบบนี้เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามัน reducible เพราะว่าตัวจากสเตจศูนย์เองนะครับถ้าถามว่าจากสเตจศูนย์เองเนี่ยเริ่มต้นที่ศูนย์เนี่ยนิสิตมีโอกาสไปสามไหมไม่มีนะฮะเพราะจากศูนย์นิสิตไปหนึ่งปุ๊บจากหนึ่งนิสิตก็มีโอกาสได้แค่เข้าตัวเองแล้วก็กลับมาศูนย์ที่จะไม่มีโอกาสที่จะวิ่งไปสเตจสามเลยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กับสามเนี่ยมันไปไม่ถึงกันก็คือแอดสเตจสามอ่ะมัน accessible จากศูนย์ไม่ได้นะครับในกรณีอย่างเงี้ยนิสิตจะเห็นว่ามันขาดละศูนย์กับสามมันไม่ได้อยู่ในคลาสเดียวกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลานิสิตสังเกตแบบนี้นิสิตจะเห็นว่าหนึ่งเลยก็คือศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเขาอยู่คลาสเดียวกันแน่ๆเพราะว่าเขาคอมมูนิเคตกันทีนี้อีตัวสเตจสองเนี่ยคอมมูนิเคตกับตัวเองแต่ว่าไม่คอมมูนิเคตกับเพื่อนเลยเพราะว่าสเตจสองเองเนี่ยนะครับถ้าหลุดไปหนึ่งแล้วหรือหลุดไปสามแล้วนะครับเขาจะกลับมาที่ตัวเองไม่ได้ละถูกไหมฮะเพราะว่ามันหลุดไปแล้วคือหลุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเองสเตจสองเนี่ยมันไม่ได้คอมมูนิเคตกับเพื่อนนะครับสเตจสามก็เหมือนกันไม่ได้คอมมูนิเคตกับเพื่อนเพราะว่าเข้าตัวเองหมดนะครับคือหนึ่งไปไหนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆสเตจสามมีชื่อด้วยนะว่า absorbing state นะครับเพราะว่าเข้าสเตจสามปุ๊บกูไปไหนไม่ได้แล้วต้องกลับเข้าตัวเองอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่า Markov chain ตัวนี้นะครับ is reducible นะครับก็คือ reducible แหละนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3 class นะครับก็คือมีอะไรบ้างครับ3 class ก็จะมี0 1อยู่ class 1แยกกันนะฮะแล้วก็2อีก class นึงก็คือ3นะครับที่แยกกันแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอมันแยกเป็น class เดี๋ยวมันจะมีสมบัติของแต่ละ class นะฮะว่ามันเป็นสมบัติอะไรนะครับแต่ละคลาสอาจจะถูกเรียกว่าเป็นคลาสที่ recurrent หรือว่า transient นะครับซึ่งเราจะไปดูในการนิยามต่อไปนะครับแต่ว่านี่คือการแบ่งคลาสง่ายๆของ Markov chain โดยการดูจากแผนภาพหรือดูจากรูปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นิสิตทำโจทย์จริงๆเนี่ยจะ require ขอให้นิสิตเขียนรูปนะฮะเขียนรูปซะหน่อยแล้วก็นิสิตจะตอบอะไรก็ตอบนะครับจะตอบว่า reducible หรือว่า irreducible อะไรถ้านิสิตอยากเขียนเพิ่มเติมอีกสักบรรทัด2บรรทัดว่าทำไมหนูถึงคิดว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันเป็น irreducible หรือ reducible นี่สิก็เขียนมาละกันนะฮะแต่ว่าในการบ้านก็ไม่ได้ expect อะไรมากนะครับถ้ามีแผนภาพแล้วตอบถูกก็เชื่อนิสิตว่านิสิตทำได้นะครับอันนั้นคือความเป็น irreducible กับ reducible Markov chain นะครับไอตัว class ที่แบ่งกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนเป็น partition ในทางแบบในทาง map นะครับตอนที่นิสิตเรียน print map มาเนี่ยก็จะจำได้ว่ามันก็จะแบ่งเป็น class เนอะทีนี้เราจะมาดูสมบัติของ class ต่างๆนะครับก็จะมีคำว่าrecurrent กับ transient นะครับrecurrent เนี่ยตามคำแปลงมันก็คือว่ามันจะวนกลับมาที่สเตจเดิมอะไม่มีที่สิ้นสุดไม่ถึงว่า recurrent ก็คือมันวนกลับมาได้นะครับแต่ transient เนี่ยมันจะให้เซนส์ของการที่นิสิตเนี่ยคือ class ที่ transient เนี่ยคือ class ที่นิสิตเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดออกไปจาก class นั้นแล้วไม่กลับมาเลยนะครับแล้วไม่กลับมาเลยทีนี้นิสิตดูนิยามก่อนนะครับว่าเขานิยามว่าอะไรเขาให้ว่าทุก state i นะครับถ้าเรานิยาม fi เป็น probability ที่เราเริ่มต้นที่ state i เนี่ย process จะ will ever enter ever re-enter state i ก็คือถ้าเราเริ่มต้นที่ state i เนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่ process เนี่ยจะกลับมาที่ state i เราให้มันแทนด้วย fi นะครับทีนี้ไอ้ f ห้อย i เองเนี่ยนะครับถ้ามันเท่ากับ1เลยก็แปลว่ายังไงก็กลับมาที่ state i แน่ๆนะครับเราจะเรียกว่า recurrent นะครับคำว่ายังไงก็กลับมาที่ state i แน่ๆคือณเวลาอินฟินิตกลับมาที่ state i แน่ๆคือให้เวลามันรันไปเรื่อยๆอ่ะสักวันหนึ่งมันต้องกลับมาที่ state i แน่ๆเริ่มต้นที่ state i อย่างนี้เราจะเรียกว่า recurrent นะครับแต่ว่าถ้า transient เนี่ยก็คือว่าเริ่มต้นที่ state i เนี่ยมันมีโอกาสนะมันมีกรณีที่มันแบบจะหลุดออกไปแล้วไม่กลับมาเลยอยู่นะครับอย่างนี้เราจะเรียกว่าtransient นะครับนิสิตจะเห็นในตัวอย่างเมื่อกี้ว่านิสิตจะพอเดาได้ว่า1 0กับ1ตัวเนี้ยจะเป็น recurrent คือตราบใดก็ตามที่นิสิตเริ่มต้นที่ state 0หรือ1เนี่ยนะครับนิสิตจะวนกลับมาที่ตัวเองได้แน่ๆณเวลา infinite ถูกมั้ยฮะคืออย่างนิสิตเริ่มต้นที่ state 1เนี่ยนิสิตย้ายเป็น1ไป0ย้ายเป็น1ไป0เนี่ยมันยังไงณเวลา infinite เนี่ยต่อให้นิสิตจะวน1ไปเรื่อย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 นิสิตแต่ณเวลา infinite อ่ะมันจะต้องมีการสมมติว่านิสิตบอกว่านิสิตไปศูนย์นะอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันก็กลับมาหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีการกลับมาที่ตัวเองได้นะไทม์สแตมป์หนึ่งนะฮะอย่างนี้เรียก recurrent
แต่ถ้าสเตจสองเนี่ยเรียกทรานเซียนละเพราะว่านิสิตมีโอกาสนะที่มันจะกระโดดไปที่ที่อื่นอาจจะกระโดดไปที่ศูนย์หนึ่งปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปที่ศูนย์หนึ่งแล้วมันก็ไม่กลับมาละอย่างนี้ก็จะเรียกว่าสมบัติของคลาสนี้ก็จะมีความทรานเซียนนะครับอย่างสามเองเขาก็จะมีความrecurrent ถูกไหมฮะว่าเขา absorbing state อะนะครับก็คือเขากลับมาที่ตัวเองแน่ๆถูกไหมฮะแน่ๆเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องวนกลับมาที่ตัวเองเสมอนะครับอันนี้คือนิยามของ transient กับ recurrent นะครับทีนี้ไอ้ที่ย้อนหน้าข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่านิสิตรู้นะฮะว่า state มัน recurrent เนี่ยมันจะกลับมาแล้วกลับมาอีกกลับมาแล้วกลับมาอีก again and again and again and again นะครับ infinitely often เลยนะครับเพราะว่านิสิตลองคิดตามแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้ามันกลับมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีโอกาสที่จะกลับมาอีกนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่ามาคอฟเชนเนี่ยมันลืมสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าไปละนะครับพอนิสิตผ่านเวลาไป n มันกลับมาที่เวลากลับมาที่ state i อีกนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะวนกลับที่ state i อีกเนี่ยวนลูปไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงถ้ามัน recurrent ปุ๊บนะครับจำนวนครั้งที่มันจะกลับเข้ามาอยู่ที่ state i เนี่ยมันก็จะเป็น infinite เพราะว่ามันวนนะครับมัน again and again มันก็จะได้เรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสเตทที่ transient นะครับสเตทที่ transient เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะหลุดออกไปได้แล้วเดี๋ยวผมวาดรูปตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้คือ0กับ1อยู่นิสิตก็บอกว่า0กับ1เนี่ยมันไปมาหาสู่กันได้นะครับแล้วมันก็ดันมีสเตท2ซึ่งเป็น transient อยู่นะครับซึ่งกระโดดเข้า0กระโดดเข้า1ได้แล้วก็กระโดดเข้าตัวเองได้แล้วก็กระโดดไป3ได้นะครับสเตท3เนี่ยมัน recurrent ละนะครับก็เข้าตัวเองหมดทีนี้สเตจ2เนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นแทรนเซียนเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าโอเคแหละมันอาจจะวนอยู่ตัวเองไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าความน่าจะเป็นตัวนี้มันเยอะมันอาจจะวนอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆมันก็วนมีโอกาสวนเข้าตัวเองได้เรื่อยๆแต่ณเวลาอินฟินิตคือณขณะหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีโอกาสที่มันจะหลุดออกไปละนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งที่มันจะกลับเข้าตัวเองเนี่ยมันจะมีได้จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะพูดก็คือ the number of timeperiods that the process will be in state i ก็คือว่าจำนวนครั้งที่มันจะกลับเข้าตัวเองเนี่ยมันจะไม่อินฟินิตแล้วนะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสเตทที่มันรีเคอเรนต์เนี่ยจำนวนครั้งที่มันกลับเข้าตัวเองจะอินฟินิตเพราะว่ายังไงมันจะต้องมีโอกาสวนกลับมาได้เรื่อยๆแต่ว่า number ที่มันจะเข้าตัวนี้นะครับถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะจำกัดนะครับซึ่งมันก็จะมีการแจกแจงเป็นการแจกแจงเรขาคณิตหรือว่า geometric distribution ที่มีเป็นแบบนี้นะฮะสาเหตุก็เพราะว่ามันจะมีประมาณมันจะมีแค่ n ครั้งแรกที่มัน n ครั้งแรกเท่านั้นแหละที่มันจะวนเข้าตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นพอมันหลุดไปแล้วมันก็หลุดไปเลยนะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือใครที่คิดตามแล้วรู้สึกว่าเป็นเหตุผลในสิ่งก็ไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เน้น fi อะไรมากแต่ว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปอ่านเปเปอร์นี่สิก็จะเจอคำพวกนี้อยู่บ้างนะครับในลักษณะของ expected return timeHitting time อะไรเงี้ยนะครับนิสิตก็จะเจอคอนเซ็ปต์พวกนี้อยู่สำหรับคนที่จะไปต่อทางด้าน stochastic process นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นนิยามทางแมทนะครับเดี๋ยวผมเล่านิยามทางแมทไปเรื่อยๆก่อนนะครับเหลือไม่เยอะละนะครับอีกไม่เยอะละนะครับก็จบละนะครับในส่วนของนิยามทางแมทเองนะครับเขาก็บอกว่าทีนี้เนี่ยปลายทางของเรานะครับก็คือเราจะพยายามพิสูจน์ proposition นี้นะครับว่าอันนี้เป็น proposition ที่เราจะสามารถเขียนได้จากความเป็น recurrent กับ transient นะครับเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่า state i เนี่ยนะครับมันจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในพวก recurrence นะครับก็ต่อเมื่อ summation ของ i ตั้งแต่1ถึง n นะครับของ pii ยกกำลัง n เนี่ยเป็น infinite ก็คือเริ่มต้นจาก state i นะครับถ้าเกิดว่ามันจะกลับมาที่ state i นะครับใน n state เนี่ยแล้วนิสิตรวมทุก n เลยนะครับตั้งแต่1อินฟินิตี้เนี่ยได้อินฟินิตเนี่ยก็จะได้ออกมา recurrent นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาที่ state i ได้จำกัดนะครับเราก็จะเรียกว่า transient นะครับซึ่งวิธีพิสูจน์เนี่ยมันก็จะมาจากตัวนี้นะครับจากหน้า23เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิสิตไปดูเองได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นเหมือนเดิมอ่ะนะฮะแต่ว่านิสิตจะนิยามตัว indicator function ขึ้นมาก่อนนะครับว่า indicator function เนี่ย i ตั้งแต่1i n ก็จะมีได้2ค่าคือ1กับ0นะครับ i n เนี่ยมันจะเป็น1ก็ต่อเมื่อมันกลับเข้ามาที่ state i ณเวลา n นะครับ
แล้วก็จะเป็นศูนย์เมื่อมันไม่ได้อยู่ที่ state i ณเวลา n พูดง่ายๆก็คือนิสิตนิยาม i n ขึ้นมาให้นับจํานวนครั้งที่มันเข้าอ่ะนะครับให้มันนับจํานวนครั้งที่มาแวะที่ state i นะครับเมื่อไหร่ที่แวะที่ state i เนี่ย i n ก็จะขึ้นก็จะนับให้ว่าเป็น1นะครับถ้ามันไม่ได้ณเวลา n ใดๆถ้ามันไม่ได้แวะเนี่ยไม่ได้แวะที่ state i เนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็น0นะฮะทีนี้เราก็พยายามหา expected ของจำนวนครั้งที่มาแวะใช่ไหมฮะก็คือการหา conditional expectation แบบนี้นี่แหละนะครับแล้วถ้านิสิต derive จริงๆนิสิต expectation นิสิตใช้ความ linearity ของ expectation มันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ expectation มัน linear นะครับ linearity of expectation นะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาเนี่ยนิสิตก็ใช้ตรงที่ผมเคยทวนไปให้ว่าถ้าเกิดว่า expectation ของ indicator function ก็คือ probability นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย expectation ของ indicator function ก็จะเป็น probability แล้วสัญลักษณ์นั้นนะครับก็จะเป็น PII กำลังเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า expected หรือว่าจำนวนครั้งที่มาแวะ state i เนี่ยมันเป็น infinite นะครับมันก็จะได้ว่าตัว sum ของ PII ตัวนี้ก็จะเป็น infinite ด้วยอันนั้นคือกรณีของ recurrent นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน finite นะครับก็จะกลายเป็นtransient นะครับซึ่งในเคสนั้นก็จะเป็น transient อันนี้ก็จะเป็นวิธีพิสูจน์ของ proposition 4.1 นะครับซึ่งเวลาคนนำไปใช้จริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะดูที่ proposition นี้เลยก็คือเหมือนข้ามสเต็ปนี้เลยว่ามาดูคือถ้าเรารู้ PII ยกกำลัง n อยู่แล้วเนี่ยก็ดูจากสมการนี้ได้เลยนะครับนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้นิสิตคิดตามนิดนึงนะครับว่าตรงข้างล่างเนี่ยผมจะพูดเร็วๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะให้นิสิตคิดตามนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่านิสิตมีมาคอฟเชนที่มีแค่ไฟไนท์สเตทเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่ทุกสเตทจะเป็นทรานเซียนผมคิดก่อนนะครับว่าผมจะเขียนให้ดูอีกครั้งนึงนะครับถ้านิสิตมีไฟไนท์สเตทมาคอฟเชนคือนิสิตมีมาคอฟเชนซึ่งมีสเตทอยู่แค่ไฟไนท์นะครับมีสเตท0สเตท1สเตท2สเตท3สเตท4สเตท5ไปเรื่อยถึงสเตท n นะครับแต่ว่าไฟไนท์นะมีแค่นี้นะครับเขาบอกว่าไม่ว่านิสิตจะแบ่งคลาสยังไงก็ตามนะครับสมมุติว่าคลาสมันจะแบ่งอยู่เป็นแบบคลาส1 2 3 1 0 1 2อยู่ด้วยกันนะสมมุตินะฮะ1 0 1 2อยู่ด้วยกันนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะแบ่งคลาสยังไงก็ตามสมมุติว่าที่เหลืออยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนิสิตจะไม่มีทางที่จะได้คลาสที่เป็นทรานเซียนต์หมดเลยมันจะต้องมีอย่างน้อยคลาสนึงอ่ะที่เป็นรีเคอเรนต์นะครับอันเนี้ยเขาบอกไว้ว่าดูนะครับleads to a conclusion that in a finite state Markov chain เนี่ย not all state can be transient จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุก state จะเป็น transient เพราะว่าคำว่า transient คือณเวลาหนึ่ง infinite time นะครับมันจะหลุดออกจาก state นั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางที่จะกลับมาที่ state นั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าทุก class ของนิสิตเนี่ยมันเป็น transient หมดจบเลยนะครับมันก็จะหลุดออกไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันไม่มีคลาสที่ recurrent ที่มันอยู่นะครับณเวลาอินฟินิตเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอย่างน้อยคลาสนึงที่มัน recurrent นะฮะจะไม่มีทางที่จะเป็น transient ได้หมดนะครับเวลาที่เราเรียกว่าคลาส transient เนี่ยทุก state ในนั้นก็จะ transient ด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาก็พยายามอธิบายในย่อหน้านี้นะครับว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกิด corollary ขึ้นมานะครับ corollary 4.2 เขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่า state i recurrent เนี่ยแล้วก็ i communicate กับ j นะครับ state j ก็จะ recurrent ด้วยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็น corollary มาจาก proposition 4.1 นะครับก็คือว่าถ้าเรารู้ว่า state i recurrent นะครับ state j นั้นเป็น state ที่ communicate กับ i นะครับ i กับ j ก็ต้อง recurrent ด้วยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้วิธีพูดอยู่ตรงนี้นะฮะคือหนังสือเล่มนี้เขาจะ assume ว่าคนที่เรียนเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานปริญญาตรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามพิสูจน์ว่าคือ i recurrent ปุ๊บแล้วก็เนี่ย i recurrent นะฮะแล้วก็ i กับ j เนี่ยนะครับ communicate กันนะครับมันก็จะทำให้สรุปได้ว่า state j เองเขาก็จะ recurrent ด้วยนะครับซึ่งก็จะพิสูจน์แบบนี้นะครับซึ่งวิธีพิสูจน์เนี่ยไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับก็คือเขาก็แค่จะบอกว่าถ้าเราสมมุติให้ i recurrent แล้วก็ i กับ j communicate กันนะครับคือถ้าเกิดว่า i communicate กับ j ได้เนี่ยนะครับในการที่ state i เนี่ยจะเดินทางไปที่ state i คือตัวมันเองเนี่ยนะครับเนี่ยดูสมการที่ผมไฮไลท์สีเขียวนะครับการที่ state j ละกันนะฮะ state j จะเดินทางไปที่ state j คือกลับมาที่ตัวเองได้เนี่ยมันก็จะสามารถเดินทางจาก j ไป i ก่อนใน m step นะครับ
แล้วก็เดินทางจากไอวนกลับมาไอใน N สเต็ปนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาไอไป J ใน K สเต็ปได้นะครับซึ่งอันนี้คือสมการเขาเรียกอะไรก้อนด้านขวาเนี่ยนะครับมันเป็น1วิธีการเดินนะครับแต่ก้อนด้านซ้ายเนี่ยมันเป็น in general วิธีการเดินใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมากด้านซ้ายก็จะมากกว่าด้านขวานะครับถ้าเราคิดเริ่มต้นที่สมการนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไปตาม proof เนี่ยนะครับนิสิตจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวพอเรา take summation เห็นนะนะครับนิสิตจะดึงตัวที่ไม่เกี่ยวกับ n ออกมานอก summation ได้นะครับแล้วตัว summation ด้านขวาจะเป็น infinite นะครับเพราะฉะนั้นมันจะบีบให้ summation ด้านซ้ายเนี่ยเป็น infinite ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะบีบให้สเตจ J เขาอ่ะเป็น recurrent ด้วยเมื่อเรารู้แล้วว่าสเตจ I เนี่ยเป็น recurrent เพราะว่าการที่สเตจ I เป็น recurrent เนี่ยมันจะบีบให้ด้านให้ก้อนสีแดงเนี่ยเป็น infinite นะครับมันก็จะพอเรารู้ว่าก้อนนั้นเป็น infinite ปุ๊บมันก็จะบีบให้ด้านซ้ายเนี่ยของเราเป็น infinite ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดย proposition 4.1 เนี่ยมันก็จะได้ว่าสเตจ J เขาก็ต้อง recurrent ด้วยถ้าเกิดว่า I recurrent นะครับแล้วก็ I communicate กับ J นะครับอันนี้คือวิธีพิสูจน์แบบใช้ stochastic Markov chain จริงๆนะแต่ว่าวิธีพิสูจน์จริงๆตัวนี้เนี่ยเราสามารถมองถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กแมทนะเนาะเราก็จะมองได้ว่าอ๋อความเป็น recurrent กับ transient เนี่ยมันเป็น class property เพราะฉะนั้นทุก state ที่อยู่ใน class เดียวกันเนี่ยจะต้องมีสมบัติ recurrent กับ transient เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ i communicate กับ j เนี่ยแปลว่า i กับ j เนี่ยเขาจะอยู่ class เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่า i recurrent คุณ j ก็ต้อง recurrent ด้วยอันนี้เป็นการใช้สมบัติจากความเป็น class property ความเป็น equivalent relation นะครับของการ communicate กันนะครับนิสิตจะอ้างแบบนั้นก็ได้นะครับหรือว่านิสิตจะอ้างคนละเรื่องนี้ก็ได้แต่ปลายทางที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าเวลามันแบ่งเป็น class class แล้วเนี่ยนะครับความ recurrent กับความ transient จะต้องอยู่เป็น property ของ class นั้นๆ นะฮะทีนี้เขาก็ mention เอาไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าในกรณีที่นิสิตเนี่ยจะจบแล้วนะฮะในกรณีที่นิสิตเนี่ยเจอนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอซูมกันนิดนึงนะฮะเนี่ยในดูคอนคลูชันนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่า all state of a finite irreducible Markov chain are recurrent นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้านิสิตเนี่ยมี finite irreducible Markov chain นะครับความหมายว่าอะไรดูนะฮะถ้านิสิตมี finite irreducible Markov chain ก็คือนิสิตมี Markov chain อยู่ state space เป็น finite ด้วยคือมีแค่ state space จำกัดแล้วนิสิตรู้ด้วยว่า irreducible ก็คือคำว่า irreducible คือมี class เดียวอ่ะก็คือแบ่งเป็นกลุ่มๆไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี class เดียวแล้ว state space finite state space finite เนี่ยนะครับนิสิตจะต้องได้ทันทีว่ามันต้อง recurrent เพราะมัน transient ไม่ได้เพราะถ้า transient เนี่ยมันจะมี probability ที่มันจะออกจาก state ออกจาก class นั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้อง recurrent แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นสมบัติอย่างนึงนะครับว่าถ้าคือปกติเวลาที่เราเจอ finite irreducible Markov chain แล้วก็จะบอกเลยว่าทุก state เป็น recurrent นะครับแล้วเดี๋ยวการ recurrent เนี่ยมันจะมีผลนะฮะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ามัน recurrent เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหา limiting distribution limiting distribution ได้ในอาทิตย์หน้านะครับก่อนจะปิดการวันนี้นะครับผมขออีก5นาทีนะฮะมาดู2ตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่าง 4.16 ซึ่งเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับกับตัวอย่าง 4.17 นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันแล้วเราก็จะมาดูว่าสเตทไหน transient กับ recurrent นะครับขออนุญาตนิดนิดนึงนะครับพอดีว่าผมอยากจะให้จบที่สไลด์27นะฮะแล้วเราก็จะปิดเลคเชอร์นี้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อเลคเชอร์12ครั้งหน้าก็เลยเดี๋ยวขอต่อก่อนพอคิดว่าการบ้านวันนี้ไม่น่าจะยากอะไรมากนะฮะการบ้านที่ต้องส่งวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเราอาจจะไม่ต้องพรีเซนต์เยอะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราแค่มาคุยกันเฉยๆเรื่องสำหรับเรื่องการบ้านเพราะว่ามันเป็นคำนวณอ่ะนิสิตทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดู2ตัวอย่างนี้นะครับว่าพอเป็น2ตัวอย่างนี้นะครับเขาจะทำยังไงนะครับตัวอย่าง 4.16 นะครับเราบอกว่าเรามี Markov chain ที่มี4สเตทนะครับ4สเตทแบบนี้นะครับเราบอกว่า transition probability matrix เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับคำถามก็คือไหนลองบอกซิว่าสเตทไหน transient แล้วก็สเตทไหน recurrent นะครับอย่างที่บอกว่าเวลาทำโจทย์ในการบ้านก็ดีในข้อสอบก็ดีผมขอให้นิสิตวาดรูปนะครับมันจะได้รู้สึกว่าเหมือนนิสิตคิดนะฮะไม่งั้นถ้านิสิตเขียนตอบอย่างเดียวเป็นบรรทัดเดียวเนี่ยผมก็จะไม่เชื่อว่านิสิตทำได้นะนิสิตก็อาจจะต้องวาดสเตทตรงนี้มันมี4สเตทใช่ไหม0 1 2 3นะครับ0 1 2 3จากสเตท0เนี่ยนิสิตก็จะกระโดดไปได้แค่2กับ3นะครับวาดรูปมั่วๆก่อนนะครับด้วยความน่าจะเป็น1/2ทั้งคู่นะครับ
ทีนี้จากสเตจหนึ่งนะครับนิสิตก็จะกระโดดไปที่สเตจศูนย์ได้นะครับด้วยความน่าจะเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสเตจหนึ่งนี่นิสัยไม่ดีเนาะนะครับทีนี้ต่อมาพอมันกระโดดไปศูนย์อย่างเดียวนะฮะต่อมาสเตจสเตจอะไรอีกอ่ะสเตจสองนะครับไปหนึ่งได้เพราะฉะนั้นสองก็กลับไปหนึ่งได้โอ้ตายละลูปซ้อนกันนะครับสองก็ไปหนึ่งได้แล้วก็สเตจสามกลับไปหนึ่งได้นะครับถ้าเจอมาคอบเชนแบบนี้น่าสนใจนะฮะว่าเป็นสรุปแล้วมาคอบเชนแบบนี้นะครับเขาคำถามเขาก็คือสเตจไหนแทนเซียนเซียนไหนดิเคเรนต์ก่อนอื่นนิสิตอ่ะเวลาทำโจทย์นิสิตต้องดูก่อนว่าคือวิธีที่ดีที่สุดก็คือหาคลาสก่อนว่ามันมีกี่คลาสนะครับคือมันวิธีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องดูก่อนว่ามัน irreducible ไหมใช่ไหมครับดูว่ามีกี่คลาสการที่จะดูว่า irreducible ไหมมีกี่คลาสเนี่ยสิทธิ์ก็ดูก่อนว่าอ่ะสมมตินิสิตหมุดที่สเตจ0นะครับมัน communicate กับทุกสเตจหรือเปล่าความหมายก็คือ0ไป1เนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนิสิตดู0ไป1เกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดว่ะใช่ไหมเพราะว่า0ไป3ได้นะครับแล้ว3กลับมา1ได้0ไป1เกิดขึ้นได้นะครับด้วยความน่าจะเป็นที่จะเป็นบวกนะฮะทีนี้จาก1ไป0เกิดขึ้นได้ไหมนะครับ1ไป0ก็เกิดขึ้นแน่ๆนะครับ1ไป0เกิดขึ้นแน่ๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น0ไป1จริงๆเนี่ยถ้ามันลักษณะของลูปมันวนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนิสิตได้ทันทีว่า0กับ1อ่ะเขาคอมมูนิเคทกันแน่ๆนะครับได้แล้ว1ตัวนะครับทีนี้จาก0ไป2เองนิสิตก็จะเห็นว่าเหมือนกันว่ะ0ไป2ได้ใช่มั้ยครับแล้วจริงๆ2กลับมา1ได้แล้ว1กลับมา0ได้อีกเพราะฉะนั้นจริงๆ0ไป2ได้แล้ว2กลับมา0ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้0ก็คอมมูนิเคทกับ2ได้นะครับจากรูปนะครับแล้วในทำนองเดียวกันเนี่ยนิสิตก็จะเห็นว่า0เองเขาก็คอมมูนิเคทกับ3ได้นะครับเพราะว่า0ไป3ได้แล้ว3ก็วิ่งกลับมา0ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วอ่ะ0 1 2 3คอมมูนิเคทกันได้หมดเพราะว่าความคอมมูนิเคทเนี่ยมันเป็น equivalent relation เพราะฉะนั้นมันจะมีสมบัติสะท้อนสมบัติถ่ายทอดได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะได้เลยว่ามันมีคลาสเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาคอฟเชนเนี้ย irreducible นะครับมีคลาสเดียว irreducible นะครับแล้วก็มีแค่ one class นะครับก็คือ0 1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะได้ทันทีว่าแล้วนิสิตรู้ว่า state space finite ด้วยนะครับว่ามีแค่4 state เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนิสิตสรุปได้เลยว่า all states เนี่ยมัน recurrent นะฮะเพราะว่านิสิตมันนิสิตรู้อยู่แล้วว่ามีคลาสเดียวอ่ะนะครับมันเป็นมันมีคลาสเดียวนะครับ irreducible แล้วมัน state space finite เพราะฉะนั้นโดย corollary เมื่อกี้นะครับทุก state ก็ต้องเป็น recurrent หมดถูกไหมฮะมันเป็น transient ไม่ได้อ่ะนิสิตถ้า transient แล้วมันหลุดออกแล้วมันไม่รู้จะไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น recurrent นะครับจริงๆนิสิตพูดว่าคลาสเนี่ยมัน recurrent แล้วพอคลาสมัน recurrent เนี่ยแต่ละ state ในคลาสเองเขาก็จะ recurrent ด้วยถูกไหมฮะคือมันมีความที่ state นั้น recurrent แล้วก็คลาส recurrent นะฮะทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างนึงในลักษณะว่าถ้าเรามีมาคอฟเชนแบบนี้นะครับ5 state เราลองมาดูกันว่าแน่นอนแหละตัวอย่างนี้คงจะไม่ recurrent หมดนะครับอาจารย์จะให้นิสิตหาให้หน่อยว่าตัว recurrent state มี state ไหนบ้างนะครับผมจะวาดรูปก่อนนะครับ0นะครับไปไหนได้บ้างก็ไป1กับ2ได้อ่ะผมเอา0กับ1วาดอย่างนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเขาไปมาหาสู่กันได้ข้อนี้ผมจะไม่เขียนคือเวลาแผนภาพใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะพยายามละไอตัว probability ออกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลขมันจะงงๆนิดเขียนแล้วเดี๋ยวรูปมันจะซับซ้อนนิดนึงตรงที่ไฮไลท์สีเขียวผมเติมลงไปในรูปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาเรามีสเตจ2 3ที่ไฮไลท์สีเขียวเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำให้มันอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกนะครับนิสิตจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเหมือนมันแบ่งกลุ่มได้ละเป็นคลาสคลาสถูกไหมครับจองกลุ่มทีนี้สเตจที่เหมือนจะเชื่อมกันอยู่ตรงกลางก็คือสเตจที่4ใช่ไหมครับที่มันจะกระโดดตรงนี้นะสเตจ4เองเขาก็จะไปที่ศูนย์หนึ่งได้นะครับแล้วเขาก็จะไปที่สเตจ4กับตัวมันเองได้สองสามแยกมาเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากตรงนี้นะครับนิสิตจะเห็นว่าคลาสถ้าให้เดาใช่ไหมฮะคลาสที่จะต้องเป็น transient เนี่ยก็จะมีคลาสเดียวก็คือเบอร์4ถูกไหมฮะซึ่งจริงๆไม่คือคำตอบแหละนะครับ the only recurrent นะฮะ state is state 4นะครับ state 4เนี่ยขอโทษที the only transient ไม่ใช่ recurrent นะครับ the only transientstate เนี่ยก็คือ state 4นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับ
all recurrence เพราะฉะนั้น state ที่จะ recurrent นะครับก็จะเป็น state ที่เหลือทั้งหมดนะครับ state 1 0 1 3 2 3นะครับพวกนี้ recurrent ทั้งหมดนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้ recurrent แล้วก็ตัวนี้ transient แน่นอนนิสิตดูจากภาพนะครับ state 4มีโอกาสที่จะไป state 1 0หรือ1นะครับแล้วไม่กลับมาเลยถูกไหมครับก็ตัวนี้ก็คือเรียกว่า transient นะครับแล้วก็ตัว0 1เนี่ยถ้ามันอยู่ในนี้แล้วยังไง infinitely often น่ะ often เนี่ยมันจะต้องกลับมาที่ตัวนี้แน่ๆนะครับแล้วก็เหมือนกัน2 3เนี่ยถ้ามันเริ่มต้นที่2 3เองนะครับมันก็จะวนอยู่ในนั้นแหละไม่ไปไหนนะครับมันก็จะกลับมาที่ตัวเองได้นะครับถ้านิสิตจะแบ่งเป็นคลาสนะครับหมายถึงว่าอยากรู้ว่ามาคอฟเชนเนี้ย irreducible มั้ยแน่นอนมาคอฟเชนตัวนี้คือ reducible นะครับทำให้มันแบบreduce ได้มันจะมี3คลาสนะครับคลาสที่1ก็คือ0 1นะครับคลาสที่2ก็คือ2 3คลาสที่3คือ4นะครับนิสิตจะเห็นว่าเนี่ยมันแยกกันอยู่ครับตัวนี้คือ0 1นะครับคลาส1ตัวนี้4คลาส1นะครับซึ่งถ้าซึ่งเป็นคลาสที่ทานเสียนอ่ะตัว4นะครับหลุดไปปุ๊บกลับมาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกคลาส1การบ้านจะมี2ข้อนะฮะให้นิสิตลองทำดูแล้วก็วาดรูปแล้วก็สรุปให้หน่อยนะครับว่าตัวไหน recurrent ตัวไหน transient แค่นี้เองนะฮะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะฮะในการพูดถึงสมบัติ classification of states ของ Markov chain แบบไม่หยุดเลยนะฮะนิสิตก็คงจะเหนื่อยเพราะเจออาจารย์พูดรัวๆไม่หยุดนะฮะมีใครมีคำถามหรืออยากจะเสริมอะไรไหมครับก่อน